ธานิดพัฒนิดหนูไปดูอัลพาก้าเหรอลูกพัทละครับพัทละพัทละพัทละนิดอ๋อหนูไปดูอัลพาก้าเหรอคะเอาอยู่สวนสัตว์อ้าวเปิดกล้องค่ะวีรศักดิ์กัญญรัตน์อภิโชครัตรัตศักดิ์เบญจพรอัฐพลอ้าวทำไมเปิดกล้องไม่ได้ล่ะคะวสันต้องไปเซตกล้องใหม่ค่ะไปที่เซตติ้งแล้วไปเซตกล้องใหม่อาจจะเลือกกล้องผิดก็ได้นะอาจารย์ว่าวสันต์นั่นกำลังจะอาบน้ำอยู่อะค่ะนักศึกษาก็เลยยังไม่กล้าเปิดกล้องที่จอมบึงนี่มีนักศึกษาแปรงฟันไปเรียนไปนะคะสวรรณรัตนศักดิ์อัฐพลฟิล์มวีรศักดิ์ไม่เปิดกล้องเดี๋ยวอาจารย์ถือว่าขาดเรียนนะผมเปิดในโทรศัพท์ก็จะสองไอ้เขาอันไหนอีกอันนึงอ่ะรัตศักดิ์อ๋อเจอแล้ววีรศักดิ์คะวีรศักดิ์คะของผมไม่มีกล้องครับเดี๋ยวเข้าทางโทรศัพท์กันครับโอเคค่ะแต่ละคนนะคะมีแบ็คกราวด์ที่แบบหลากหลายมากโอ้ยคุณอัญญามีผู้ชายอยู่ข้างหลังอ่ะหน้าตาดีด้วยจิรายุเพื่อนเต็มห้องเลยเนาะโอเคค่ะนักศึกษาอาจารย์ส่งใบงานเอาไว้ในGoogle Drive แล้วนักศึกษาเห็นไหมเอ่ยไปดาวน์โหลดมายังคะไปดาวน์โหลดเอกสารให้เรียบร้อยนะคะสล็อตเดี๋ยวเถอะซาลิมนั่งตรงเลยอาทิตย์นี้ยังอยู่ที่บ้านนะคะยังไม่ได้ไปมอจะมีเอฟเฟกต์เข้ามาในกลุ่มบ้างนะคะทุกคนดาวน์โหลดเอกสารพร้อมยังเอ่ยเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยวันนี้อาจารย์ให้ทำอะไรบ้างเปิดงานยังคะเปิดงานขึ้นมายังเอ่ยคุยกับอาจารย์หน่อยอาจารย์เหงาอ
จารย์ส่งมาไหนนะครับ Google Drive ค่ะเจอเปล่าเดี๋ยวอาจารย์Classroom มาค่ะนักศึกษาลองเข้าไปดูซิเจอเปล่าได้เดิมเรื่องการวนซ้ำหรือเปล่าครับใช่ใช่จ้ะอ๋อได้ส่งงานเดิมเลยโอเคครับเจอแล้วได้เนี้ยค่ะเปิดเข้าไปเลยเรื่องการวนซ้ำนะคะนักศึกษาไปดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Word ก็ได้นะคะมันจะได้ดูได้ง่ายขึ้นพออยู่ในรูปด็อกมันก็เลยจะแปลกๆนิดนึงนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการวนซ้ำนะคะเริ่มจากคำสั่ง while loop นะแล้วก็มาอันที่สองเป็นดู while loop นะแล้วก็อันที่สามก็คือ for loop นะรู้สึกว่าตรงโครงสร้างดู y เนี่ยเนื่องจากดูกับ y เนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันเนาะอาจารย์ก็เลยจะใส่สีเขียวเอาไว้นะคะในความแตกต่างของ y กับดู y นะคะให้นักศึกษาไว้เผื่อว่าเวลาอ่านสอบเนาะพร้อมยังคะพร้อมยังเอ่ยรัฐศักดิ์พร้อมยังสักครู่นะครับมีใครไม่เจอเอกสารไหมคะอาจารย์ให้เวลา5นาทีในการเปิดเอกสารนะคะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะแล้วก็รบกวนนักศึกษาทุกคนตอนเรียนช่วยเปิดกล้องด้วยนะคะรัฐศักดิ์คะอาจารย์รบกวนรัฐศักดิ์ช่วยบันทึกหน้าจอไว้ด้วยได้ไหมไปตรงจุด3จุดนะคะเรื่องตัวเลือกเพิ่มเติมมีคำว่าบันทึกหน้าจอไหมตรงที่นำเสนอหน้าจออะค่ะพอดีของอาจารย์ Gmail ของอาจารย์มันไม่ได้เป็น G Student มันก็เลยไม่สามารถบันทึกหน้าจอได้เจอไหมคะเดี๋ยวอาจารย์แชร์ให้ดูค่ะรัฐศักดิ์ตรงนี้ค่ะเห็นไหมตรงที่อาจารย์แกว่งเมาส์เนี่ยตรงที่อาจารย์แกว่งเมาส์เนี่ยค่ะคลิกเข้าไปปุ๊บถ้าเป็น G Student มันจะมีคำว่าบันทึกหน้าจอด้วยของใครเจอบ้างรัฐศักดิ์เจอไหมของผมมันเป็นแบบนี้ครับแต่เดี๋ยวผมแชร์ให้ก่อนโอเคถ้าใครเจอสามารถช่วยอาจารย์บันทึกได้เลยนะคะอาจารย์กลัวว่าเดี๋ยวโปรแกรมที่อาจารย์ใช้แล้วมันจะผิดพลาดเมื่อครั้งที่แล้วอาจารย์เผลอลบไปหนึ่งรอบแล้วอาจารย์เห็นไหมครับเห็นค่ะอ๋อของเราก็ไม่สามารถบันทึกได้เหมือนกันโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับผมเนื่องจากมันไม่เป็น G Student นะคะมันก็เลยไม่สามารถที่จะบันทึกได้
ทุกคนเปิดโปรแกรมขึ้นมายังเอ่ยโอ้ยหาวนี่เรียน8 โมงครึ่งยังหาวอีกนะเนี่ยฮะรู้ตัวใช่ไหมอาจารย์แซวใครอรรถพลนี่ถ้าอยู่ใกล้ๆกันมองสาจะต้องให้เต้นก่อนหรือจะเต้นผ่านมิดเลยดีนะอาปฏิภาณออกจากกลุ่มทำไมคะเนี่ยดาวน์โหลดเอกสารมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมายังเปิดโปรแกรมขึ้นมายังคะไป create new project เลยค่ะเลือกเหมือนเดิมค่ะ .net C Sharp ค่ะแล้วก็ next เลยค่ะตั้งชื่อ project name ก็ create มาค่ะนึกว่าจะไม่มาให้สระอ้าวได้ไหมคะเด็กๆช่วยคุยกับอาจารย์หน่อยสิไม่มีใครคุยกับอาจารย์เลยอ่ะทีนี้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเขียนคำสั่งเพื่อรับค่าจากแป้นพิมพ์ไปแล้วใช่ไหมคะแต่นักศึกษาสังเกตดูว่ามันจะทำงานเพียงแค่ครั้งเดียวใช่ไหมพอเรากรอกตัวเลขเข้าไปปุ๊บมันจะทำงานแค่ครั้งเดียวมันไม่มีการทวนซ้ำไม่มีการให้ตรวจสอบข้อมูลนะคะทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของการวนซ้ำนะคะซึ่งพวกโครงสร้างเกี่ยวกับการวนซ้ำเนี่ยจะเป็นการประมวลผลข้อมูลแบบเดียวกันแต่ว่าประมวลหลายๆรอบนะคะโดยการเขียนคำสั่งซ้ำกันในโปรแกรมทำจะถ้าเกิดว่ามันมีการวนซ้ำแบบเยอะๆอะค่ะโปรแกรมมันก็จะใหญ่ขึ้นแต่ก็มันก็จะมีการตรวจสอบเช่นอาจารย์กรอกเกรดไปว่าภัทรนิตนะคะได้เกรด A ปุ๊บแต่ในระบบไม่ถึงบอกว่าได้ D doc ค่ะมันก็จะแจ้งขึ้นมาว่าคุณกรอกเกรดผิดได้แค่ D doc นะไม่ใช่อะไรคะไม่ใช่ A นะอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาลองทำใบงานที่หนึ่งเลยดีไหมเปิดใบงานขึ้นมายังคะฮัลโหลครับผมไปแล้วครับทุกคนไมค์เสียหมดเลยยกเว้นรัตศักดิ์
ให้ทำอะไรคะโครงสร้าง y ใช่ไหมคะโครงสร้าง y เดี๋ยวอาจารย์เปิด Google Drive โครงสร้าง y ค่ะโครงสร้าง y ลูกเป็นโครงสร้างอย่างง่ายนะคะที่สามารถนำมาเขียนโปรแกรมเพื่อวนทำคำสั่งซ้ำหลายๆรอบนะคะรูปแบบ y ก็คือจะเป็น y นะคะแล้วก็ statement ทุกครั้งนะคะเราจะต้องมีอะไรคะเครื่องหมายอะไรเนี่ยเครื่องหมายอะไรคะหัวเราะครับอันนี้เป็นเซมิโคลอนนะคะถ้าเป็นโคลอนจะเป็นอันนี้อันนี้เซมิโคลอนอันนี้คือโคลอนนะคะมันก็จะทำงานเหมือนกับโครงสร้างของ if นะคะที่สามารถกำหนดการวนซ้ำให้กับกลุ่มของคำสั่งได้นะคะโดยใช้ปีกกานะคะอันนี้เป็นปีกกาแบบนี้นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเวลาที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะมีไอ้เจ้าปีกกาเนี้ยทุกครั้งเลยเพื่อเป็นการแบ่งโทษค่ะแบ่งการทำงานของการเขียนโปรแกรมนะคะอันนี้ก็ condition ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการเรียกว่าให้มันวนในนี้นะเป็นการเริ่มวนการทำงานนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างค่ะให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อพิมพ์ค่าตั้งแต่1ถึง n นะคะโดยรับค่า n จากผู้ใช้ทีนี้ละค่ะเมื่อครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าถ้ารับค่าจากผู้ใช้ก็คือเราอาจจะป้อนจากแบรนด์พิมพ์ใช่ไหมเราใช้คำสั่งอะไรนะยูฮูเงียบกริบคอนอะไรคอนอะไรคะนักศึกษาชนาเทพตอบอะไรนะเฮ้ยทีเวลาเมาเพื่อนน่ะเสียงดังเชียร์ทีเวลาตอบคำถามอาจารย์น่ะเสียงอ่อยเร็วถ้าชนาเทพตอบไม่ได้อาจารย์จะหักคะแนนปฐมพรเอาพัฒนานี้ดีกว่าครับจะหักคะแนนคอนอะไรนะคอนโซนมาครั้งที่แล้วที่เราเขียนโปรแกรมควบคุมไงอ้าวโดนหักคะแนนนะปฐมพรเนี่ยบันทึกวิดีโอไว้แล้วโดนหักคะแนนกี่คะแนนดีคะศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วตาศักดิ์ชอบใจนะคะตบมือใหญ่เลยนะคะอ้าวมาค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูโค้ดตัวอย่างนะคะแล้วก็เราลองรันกันดูนะคะแล้วเราก็จะมาอธิบายกันว่าโค้ดทั้ง13บรรทัดเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะพิมพ์โค้ดกันก่อนนะคะusingSystem จานพิมพ์ถูกไหมอ
ทำไมดูเครื่องมันแห้งๆนะวันนี้อาจารย์กรอกเลข5เข้าไปแล้วค่ะเห็นไหมคะมันก็จะโชว์ขึ้นมาเป็น1ถึง5เพราะเราบอกว่าให้เขียนโปรแกรมเพื่อพิมพ์ค่าตั้งแต่1ถึง n โดยรับค่า n จากผู้ใช้ทีนี้ค่า n อาจารย์ก็คือทำไมคะใส่เลข5เข้าไปนะลองดูค่ะเห็นโค้ดชัดเจนไหมคะเสร็จยังโค้ดเสร็จยังอาจารย์รู้สึกว่าเครื่องมันเออไงก็ไม่รู้อ่ะนักศึกษาเครื่องครับอาจารย์อะไรนะรีเครื่องครับหลุดอีกแล้วเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์โค้ดไว้ในนี้ให้นักศึกษานะคะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะได้จะขออนุญาตรีสตาร์ทเครื่องแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นักศึกษาพิมพ์โค้ดเสร็จไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะโค้ดตั้งแต่อันนี้นะคะนักศึกษาในกรอบสีแดงนี้ในกรอบนี้นะคะนักศึกษาสามารถก๊อปไปวางเลยก็ได้นะอรไทยโชว์หน้าจอให้ดูหน่อยสัญญาณไม่เสร็จใส่หัวด็อกแดกเลยค่ะลองรันดูนะคะลองเขียนดูครับ
าเทพแล้วเรียกคะแนนตัวเองกลับมาหน่อยลองโชว์โปรแกรมให้ดูหน่อยค่ะอาจารย์คือผมกดแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยโชว์หน่อยค่ะอาจารย์ได้ครับเห็นค่ะใส่ค่า n เลยค่ะเอ้ยทำไมใส่ n นะเอาไปจะไปใส่ค่า n ค่า n ก็คือมันจำนวนเต็มค่ะ1ถึง9อ่ะใส่อะไรมาก็ได้ค่ะเห็นไหมคะถ้าใส่1ก็มันก็จะแสดงแค่1ลองใส่สัก10สิเห็นไหมคะอันนี้คือรันได้แล้วก๊อปโค้ดก๊อปหน้าจอไปใส่ในใบงานตัวเองได้เลยค่ะปฐมพรอยู่ในดงดอกไม้โชว์หน่อยเซ่ให้ไวให้ไวเฮ้ยอาจารย์ยังวัยรุ่นอยู่ใจร้อนเร็ว1 2 3ปฐมพรครับครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเห็นนะครับอาจารย์กำลังหมุนค่ะอ้าวรันได้นี่เอาพุทออกโอเคไหนลองรันแล้วกรอกจำนวน n ให้ดูหน่อยสิ n สัก20ค่ะเห็นไหมคะก็จะรันตัวเลข1ถึง20เข้ามานะคะอันนี้เป็นการรับค่าจากอะไรคะผู้ใช้นะคะนักศึกษาลองดูโค้ดบรรทัดที่ของปฐมพรอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่นะค่า n ค่า n อยู่บรรทัดที่8เลยเห็นไหมคะโปรแกรมจะกำหนดนะคะให้1เป็นค่าเริ่มต้นของ i เห็นไหมคะ n เนี่ยเป็นค่าเริ่มต้นของ i บรรทัดที่7กับ8มันจะมีความสอดคล้องกันนะคะบรรทัดถัดมานะคะที่จะเป็นคำสั่ง y เห็นไหมจากโครงสร้าง y นะคะจะทำให้โปรแกรมนี้ทำงานในบรรทัดต่อไปก็คือเห็นไหมที่มันจะอยู่ในปีกาเห็นไหมคะคอนโซลประ y line y line ใช่ไหมน่ะการอ่านไม่เห็นเลยตัวเล็กๆมากเลยครับ y line ครับให้แสดง i นะคะก็คือตัวเลขที่นักศึกษาทำไมคะใส่เข้าไปนะคะทีนี้เมื่อทำคำสั่งในบรรทัดเหล่านี้แล้วนะคะก็ n เนี่ยจะถูกตรวจสอบนะคะเมื่อ n เนี่ยมีค่าเป็นเท็จก็จะทำการวนซ้ําแต่ละครั้งนะคะโปรแกรมจะพิมพ์ค่า i และเพิ่มค่า i เห็นไหมคะ i บวกบวกพิมพ์แล้วก็เพิ่มนะคะขึ้นทีละ1ซึ่งผลของการทำงานของโปรแกรมเนี่ยจึงจะเป็นการพิมพ์ตัวเลขตั้งแต่1ตัวเลข1เนี่ยลงไปเลยนะคะสมมุติว่านักศึกษาป้อน i เป็น100มันก็จะเริ่มทำไมคะรันโปรแกรมตั้งแต่เลข1จนถึงเลข100ค่ะอันนี้สำหรับโค้ดนี้นะคะให้เวลา2นาทีในการเอางานขึ้นในใบงานของตัวเองค่ะ
เสร็จยังคะอาจารย์ครับตัวอย่างที่หนึ่งก็คือให้แท็บจอหรือว่ากรอบโค้ดลงหรือว่าทำได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะจะแคปหน้าจอไปวางเลยหรือว่าจะกรอบโค้ดไปวางก็ได้ค่ะแล้วตัวอย่างที่สองนี่ก็คืออย่างไรครับอ๋อตัวอย่างที่สองเดี๋ยวเราทำกันต่อค่ะอาจารย์ครับทางช่องผลการทดสอบผลการทดสอบโปรแกรมหนูก๊อปตัวโค้ดลงมาผลการรันมาวางไว้เลยค่ะตัวอย่างที่สองนะคะอาจารย์จะให้นักศึกษาลองเขียนโค้ดดูนะคะโดยการดัดแปลงโค้ดจากตัวอย่างที่หนึ่งดีกว่าจะเขียนให้มันสั้นลงก็ได้นะหรือจะเขียนให้มันแตกต่างไปจากเดิมก็ได้จะเขียนยังไงดีให้ดัดแปลงโค้ดนิดนึงค่ะอาจารย์ก็จะใช้โค้ดคล้ายๆกับอันเมื่อกี้นี้นะคะคล้ายกันเลยแหละแต่ว่าก็จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเล็กน้อยเมื่อกี้นี้มี13บรรทัดนะคะอ
นี้คำสั่งเหมือนเดิมเลยค่ะนักศึกษาอันนี้เราทำกำลังจะทำตัวอย่างที่ตัวอย่างที่สองกันนะคะอาจารย์เอาโค้ดของตัวอย่างที่หนึ่งมาเลยนะคะอันนี้เหมือนเดิมเปลี่ยนชื่อคลาสนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะซ้ำกันStatic voice main เหมือนเดิม in เปลี่ยน in ดีกว่า i sum console ไว้อันนี้จะเป็นใช้คำสั่ง please input ดีกว่านะคะให้มันให้เรากรอกคะแนนเข้าไปนะคะซัมเท่ากับ0console solve.ritel อีกนะคะ sum frm 1 to true ใส่ปีกกาด้านในด้วยนะคะอันนี้คือโค้ดที่เปลี่ยนไปนะคะเมื่อกี้มีเพื่อนเข้ามาใช่ไหมนี่อันนี้มันจะแสดงผลรวมด้วยนะคะรอมันแป๊บหนึ่งนะเอาตัวเลขอะไรดีคะคุณธัญญาให้อาจารย์กรอกตัวเลขอะไรดีคะเลขห้าอ
เห็นไหมคะพอเราใส่เลข5ไปมันบอกว่า sum from 1 to 5ได้เท่ากับ15ถูกไหมทำไม1ถึงได้เท่ากับ1ถึง5ถึงได้เท่ากับ15ในโปรแกรมมันคิดอย่างนี้ค่ะนักศึกษา1บวกกับ2เป็น3 3บวกโทษค่ะอาจารย์เปิดหน้านี้ให้นักศึกษาดูจะได้ไม่งง ในโปรแกรมมันคิดแบบนี้ค่ะเห็นหน้าไว้บอร์ดอาจารย์ไหมในโปรแกรมเขาพอมันรันขึ้นมาใช่ไหมคะมันจะแยกอย่างนี้ค่ะ1 2 3 4 5เมื่อกี้คุณดัญญาเอาเลข5ใช่ไหมคะมันคิด2ตัวนี้บวกกันได้เท่าไหร่คะ1บวก2ได้เท่าไหร่คะ3ครับได้เท่ากับ3แล้วก็เอา3มาบวกกับ3ได้เท่าไหร่คะ6ครับ6บวก4ได้เท่าไหร่คะ10ครับ10บวก5ได้เท่าไหร่15ครับโอเคคราวนั้นคำตอบก็ได้เท่ากับ15ถูกต้องไหมคะผลรวมจะออกมาเป็นแบบในลักษณะแบบนี้นะคะใครสามารถอธิบายให้อาจารย์ฟังได้บ้างทำไมมันถึงแตกต่างจากเมื่อตะกี้ตรงไหนบ้างที่แตกต่างอย่าบอกนะคอนโซลไลท์พีซอินพุตเอ็นเนี่ยคือส่วนที่แตกต่างส่วนที่เราเขียนเพิ่มขึ้นมาก็คือให้มันทำไมคะรวมคะแนนตัวเลขที่เราทำไมคะกรอกเข้าไปด้วยก็คือให้มันจะรวมผลคะแนนของตัว n ด้วยนะคะว่าเรากรอก n เนี่ยเข้าไปเท่าไหร่สมมติอาจารย์กรอก n เท่ากับ22ไหมคะ253ถูกต้องไหมคะคิดได้เหมือนกันไหมคะอาจารย์ครับครับผมขอดูวันนี้ดีไหมผมขอดูตะกี้นี้ใหม่นะครับอันไหนเอ่ยอันนี้แหละครับอันนี้แหละครับนักศึกษารู้ไหมคำสั่งตรงไหนที่เป็นการนับตัวเลขคำสั่งนี้ค่ะตัวแปรนี้เรากำหนดค่า1ขึ้นมานะคะให้มันทำไมคะ i เท่ากับ1เมื่อเราป้อนค่าตัวเลขเข้าไปปุ๊บมันจะทำการบวกเนี่ยค่ะ sum เท่ากับ sum บวก i มันก็จะบวกกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะคำสั่งคือตรงนี้นะคะที่มันได้ซัมฟอร์ม1 to 22เนี่ยก็คือจะได้เท่ากับ253มันคือจะเอาตัวเลขทุกตัวมาบวกกันอ
พรฐานะผู้ชายข้างหลังหล่อขอดูโปรแกรมหน่อยขึ้นจ้ะใจเย็นๆลูกมันกำลังรันของหนูเนี่ยมันขึ้นเห็นไหมคะตรงมันขึ้น process memory เห็นไหมมันกำลังรันโปรแกรมอยู่ไม่รันนานจุงเบยมันมีหน้าอื่นอีกไหมอะลูกอาจารย์ว่ามันน่าจะขึ้นแล้วนะหน้าอื่นอีกไหมคะธัญพรหนูต้องเลือกโชว์ทั้งหน้าจอค่ะไอตัวที่รันมันถึงจะเด้งขึ้นมานอกนี้อาจารย์ว่ามันน่าจะรันขึ้นแล้วนะเห็นแล้วเห็นไหมอัธพลให้ธัญพรกรอกเลขอะไรดีคะเอาเลขร้อยสิบห้าครับ115ถูกไหมคำนวณเลยอัธพลเครื่องมันคำนวณมาได้6,670เนี่ยคำนวณเลยว่าถูกหรือเปล่าอัธพลลองอธิบายให้อาจารย์ฟังได้ไหมคะซัมฟอร์ม1 150เนี่ยมันได้เท่ากับ600 6,670ยังไงต้องคิดเนี่ยคิดไม่เป็นเลยจ้ะคิดไม่ทันเฮ้ยบวก1บวก2บวก3บวก4บวก5คิดไปเรื่อยนักศึกษาเห็นหน้าเดี๋ยวอาจารย์แชร์หน้าไว้บอร์ดให้ดูหน้าไว้บอร์ดของอาจารย์เมื่อกี้นักศึกษาเห็นปะเห็นครับเมื่อกี้เห็นเดี๋ยวอันนี้ได้คะแนน6,670ใช่ไหมคะธัญพรรบกวนจุดแชร์นิดนึงลูกเมื่อตะกี้นี้ใช่ไหมคะจันเอาสไลด์ใหม่เลยแล้วกันสมมุติว่าเราป้อนค่า n เท่ากับ10ผลการรันมันก็จะทำไมคะแสดงตัวเลข1ถึง
10แล้วมันก็จะให้ซ้ำเท่ากับเท่าไหร่คะมาคิดตัวเลขตัวนี้กันโปรแกรมมันจะคำนวณแบบนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1บวก2ได้เท่าไหร่คะ1บวก2ได้เท่าไหร่คะ3ครับ3แล้วเอา3มาบวกกับอะไรคะ3บวก3ได้เท่าไหร่6ครับ6บวก4ได้เท่าไหร่วิววิวไอ้พวกนี้นี่10บวก5ได้เท่าไหร่คะ15ครับ15ไปบวกกับ6ได้เท่าไหร่คะ21ครับเสียงใครวะขอดูหน้าหน่อยดิอ้าว21บวก7ได้เท่าไหร่คะ28ครับ28บวก8ได้เท่าไหร่คะ28บวก8ได้เท่าไหร่คะ36ป่ะครับไม่รู้นะเขียนตามนะ36บวก9ได้เท่าไหร่45ครับ45บวก10ได้เท่าไหร่คะ55ครับคำตอบของเราก็คือ55ใช่ไหมคะทีนี้อาจารย์จะกลับไปโอ้โหตบมือให้ด้วยเดี๋ยวเราจะกลับไปดูที่หน้าจอโปรแกรมนะคะว่าถ้าเราป้อน n เท่ากับ10คำตอบจะได้55ไหมป้อนค่า n เท่ากับ10นะคะปึ๊บถูกต้องเห็นไหมคะทีนี้เข้าใจยังว่ามันคำนวณยังไงโอเคไหมมันรันไม่ขึ้นนะครับแปลรัฐศักดิ์แชร์ค่ะมีคนง่วงนอนอรรถพลบิดขี้เกียจใหญ่เลยดับเบิลคลิกเข้าไปตรง description ของโค้ดที่ error สิคะอยู่ทัสที่15ครับอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเท่ากับ1แล้วก็เซมิโคลอนต้องมีซัมเท่ากับ0ด้วยค่ะบรรทัดที่12ค่ะมันหาไม่เจออันนี้ก็คือต้องหลังเซมิโคลอนค่ะต้องซัมเท่ากับ0ด้วยค่ะเท่ากับ0แล้วก็เซมิโคลอนค่ะหายแล้วค่ะโอเคครับ
รับค่าเท่าไหร่ดีคะกรีดอ้าวรีบออกไปไหนแล้วเราจะสักแชร์กรีดรับค่าเท่าไหร่ดีกรีด300ครับ300บวกให้ด้วยนะอย่าเพิ่งกดรันนะอย่าเพิ่งกดเอ็นนะบวกให้ด้วยนะไม่ครับ20บาทเปลี่ยนนะครับบวกให้ได้ก่อนนะแล้วถ้าสั่งแล้วค่อยกดแล้วค่อยกดรันนะอย่าเพิ่งป้อนค่าเข้าไปนะกิดไอ้เลข20ใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าสั่งอย่าเพิ่งกดรันอย่าเพิ่งป้อนค่าอย่าเพิ่งป้อนค่า n นะกิดขอคำตอบคุณผู้ชมพอดเฮ้ยไม่ต้องมีตัวช่วยเลยนะกิดเร็วผมชอบแบ็คกราวด์คุณผู้ชมพอดนะครับเฮ้ยแหมเธอก็ไม่น้อยหน้าหรอกอยู่บนต่างดาวนั่นน่ะกรีดแล้วครับยังไม่ถึง2อโคดเลยเร็วจะหมดเวลาอีกแล้วเนี่ยกรีด1กรีด2เดี๋ยวอาจารย์จะให้กรีดลุกมาเต้นโชว์อาจารย์จะยังรับ210ครับเท่าไหร่นะ210อ้าวเราจะสักใส่ n เท่ากับ20ค่ะโอ้โหรอดตัวไปไม่อย่างนั้นโดนเต้นโชว์แน่อ้าวโอเคใครเป็นพายกระซิบไม่รู้อ่ะถ้าอาจารย์จับได้นะอาจารย์จะหักคะแนนคนนั้นแหละน่าปฐมพรตาเลือกเลยอ่ะแสดงว่าปฐมพรชัวร์เลยอ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะรัตศักดิ์ขอเกิดจะออกครับ6ปีแล้วครับเอ๊ะอ่ะทีนี้ค่ะใบงานต่อเขาให้ทำอะไรต่อหมดแล้วใช่ไหมตัวอย่างที่2เมื่อกี้เราทำกันไปแล้วเนาะทีนี้มาดูคำสั่งดู while ดู while loop นะคะคำสั่งโครงสร้างแบบดู while เนี่ยเป็นโครงสร้างที่นำมาใช้เขียนโปรแกรมเพื่อทำงานซ้ำแล้วก็มีลักษณะคล้ายกับอะไรคะ while นะสิ่งที่แตกต่างก็คือนักศึกษาเห็นหน้าจอของอาจารย์เป็นไฟล์ document อยู่ใช่ไหมคะHello อาจารย์ไม่ได้แชร์แล้วให้อาจารย์พูดคนเดียวเนาะเดี๋ยวตีเลยตอนนี้เห็นหน้าจอของอาจารย์ยังเห็นครับทีนี้นะคะอันนี้เป็นโครงสร้างแบบดูไวนะคะเป็นอีกโครงสร้างหนึ่งที่เราสามารถนำมาใช้เขียนโปรแกรมนะคะเพื่อทำงานวนซ้ำแล้วก็มีการทำงานที่คล้ายคลึงกับโครงสร้างแบบไวนะคะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือดูไวเนี่ยเห็นไหมคะอาจารย์ใส่ตัวเขียวๆเอาไว้นะคะจะตรวจสอบเงื่อนไขหลังจากทำคำสั่งภายในลูปแล้วนะคะดูไวจะทำจะตรวจสอบเงื่อนไขหลังจากทำคำสั่งหลังจากนะคะทำคำสั่งในลูปไปแล้ว1ครั้งนะคะไฮไลท์สีแดงไว้ให้ค่ะมันทึบเอาสีนี้แล้วกันนะคะจะทำคำสั่งภายหลังจะทำคำสั่งภายในลูปไปแล้ว1ครั้งแล้วถึงจะวนซ้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเงื่อนไขที่ระบุมีค่าเป็นเท็จนะคะอันนี้คือโครงสร้างของ do while นะคะตัวอย่างโค้ดค่ะอันนี้ดูตัวอย่างโค้ดนะคะของ do while
อาจารย์ว่าโค้ดมันกระโดดเดี๋ยวอาจารย์แชร์เป็นตัวไฟล์เวิร์ดดีกว่าอันนี้โค้ดมันกระโดดนะคะอันนี้นักศึกษาก็จะได้ตัวอย่างคำสั่งดู while นะคะดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างโค้ดที่อาจารย์ให้นะคะให้ลองดูว่ามันแตกต่างจากคำสั่ง while ยังไงให้เวลาพิจารณา2 นาทีค่ะดูความแตกต่างนะคะได้คำตอบยังอะไรที่แตกต่างไปคะเพิ่มดูขึ้นมา1 คำใช่ปะ กิดยักหน้างึง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 อ้าวทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะลองมาเขียนโปรแกรมกันดีกว่าเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนขึ้นนะคะใช่ไหมคะซิลิยาอ้าวอาจารย์ไป new file ขึ้นมาใหม่เลยนะคะ new project ขึ้นมาใหม่เลยเลือกเหมือนเดิมเนาะใบงานนี้เขาให้ทำอะไรต่อให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อวนรับค่าตัวเลขจากผู้ใช้จนกว่าจะป้อนค่าติดลบจึงจบการทำงานแสดงว่าทำไมคะเราโปรแกรมเขาต้องการให้เราเขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลขไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ป้อนค่าติดลบ
โปรแกรมนั้นจะไม่หยุดทำงานก็จะยังทำไปเรื่อยๆนะคะโอเคอาจารย์ลบอันนี้ออกก่อนดูนะคะ using ing systemClass dual staticลองรันนะคะไหมคะจากโจทย์เขาให้เราป้อนค่าจำนวนเต็มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะป้อนค่าติดลบใช่ไหมคะโปรแกรมถึงจะหยุดทำงานรันป้อน5 6 7 120ไหมคะอุ้ย300โปรแกรมมันไปเจออะไรมันถึงเออร์เรอร์ขึ้นมาอ
7 12ลบ5มันก็จะโชว์คำสั่งบายบายไหมคะได้ไหมคะจิรายุโชว์หน้าจอหน่อยค่ะจิรายุมีเพื่อนมาเรียนด้วยเยอะเลยสักครู่นะคะจ้าเห็นหน้าจอไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเห็นค่ะรันเลยค่ะป้อน4ค่ะ4นะคะค่ะ4ค่ะ5 6ลบ1โอเคโอเคค่ะจิรายุขอบคุณมากค่ะอรทัยอรทัยจ๋าเรียกไปอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วอยากเรียกศิริยาศิริยาอาจารย์ไม่อยากให้มันบายบายแล้วอ่ะอาจารย์อยากให้มันบอกว่ากู๊ดบายศิริยาจะแก้ไขตรงไหนคะลองแชร์หน้าจอแล้วแก้ให้อาจารย์ดูหน่อยค่ะธัญพรหน้าจอเท่มากอะคุณนัญญาด้วยจริงๆแล้วหน้าจอแบบเวอร์ๆกว่านี้นะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยแคปให้เอาปะ อ่ะค่ะจะบอกว่า Goodbye ซินิยาลองรันค่ะสิริยาน่าจะต้องแชร์ทั้งหมดนะคะไม่งั้นมันจะไม่เห็นหน้ารันเพราะมันรันขึ้นแล้วเนี่ยผู้หญิงห้องนี้แบบว่าเปลี่ยนแบ็คกราวด์ด้านหลังกันทุกคนเลยนะ
เกือบทุกคนเลยนะได้แกล้งเพื่อนแล้วมีความสุขใช่ไหมคะป้อน6ค่ะป้อน7ค่ะป้อน8ค่ะป้อนลบ5โอเคเก่งมากค่ะเคลียร์ข้อนี้ให้เรียบร้อยค่ะเราจะไปข้อต่อไปละค่ะให้เวลาเคลียร์นิดนึงพร้อมยังคะเดี๋ยวเราจะมารันอีก2โปรแกรมถ้าพร้อมแล้วโอเคเลยค่ะแชร์มาเลยลูกดับเบิ้ลคลิกค่ะโอเคอรไทยนี่แกล้งนี่โหปฏิพานห้องสีแสบตามากอ่ะเป็นผู้ชายมุ้งมิ้งอ่ะสีชมพูด้วยพันธนิดก่อนจากดาวอังคารเมื่อไรคะอากาศที่นั่นดีไหมร้อนครับร้อนเหรอร้อนมากเลยครับโอ้ยอยู่ต่างดาวนี้ไม่น่าร้อนนะจะกลับมาโลกมนุษย์เมื่อไหร่คะไม่กลับแล้วครับร้อนครับอิจฉาปฐมพรเนาะอยู่ท่ามกลางดงดอกไม้มีลำธารด้วยต่อไปนะคะโค้ดเราเขียนอีก2โค้ดนะคะก่อนจะบ๊ายบายกันเนาะ
ไหวไหมคะnew project ขึ้นมาใหม่เลยค่ะนักศึกษาสัปดาห์หน้าเราจะมาใช้โปรแกรมวาดรูปกันนะคะวาดรูปต่างๆนะคะเขียนโค้ดแล้วก็สั่งให้มันวาดรูปชนาเทพเมาส์มอยใหญ่เลยสัปดาห์หน้าอาจารย์ให้เรียนอะไรคะชนาเทพหนึ่งอะไรนะอะไรชนาเทพวาดรูปครับวาดรูปวาดรูปอะไรเราจะสั่งของมาครับเอาวาดรูปอะไรใช้โปรแกรมอะไรวาดรูปอีลาสเหรอหรือ Photoshop หรือ PowerPoint หรือ Word Visual Studio นี่แหละครับหรอครับผมเมาส์มอยกันอย่างใหญ่โตนะคะอ้าว New Project ขึ้นมาได้ใหม่ได้เลยค่ะนักศึกษาลบโค้ดอันนี้ทิ้งไปต่อไปนะคะเป็นคำสั่ง for นะคะทฤษฎีไปอ่านเอาเองนะโอเคปะนักศึกษาทฤษฎีไปอ่านเอาเองนะคะก็คือในโครงสร้างของ for loop เนี่ยในคำสั่งนี้นะคะก็อาจารย์จะแยกให้เป็นส่วนหัวเนี่ยก็จะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวนับนะคะอะไรอาจทำมือแบบนี้คืออะไรอาจทำสัญลักษณ์อะไรอาจบอกมาเดี๋ยวนี้นะโอเคครับอ๋อโอเคก็คืออาจจะไปอ่านมาแล้วก็นำเสนอให้เพื่อนๆฟังในสัปดาห์หน้านะคะถ้าเพื่อนๆไม่รู้เรื่องต้องลงโทษอัดใช่ไหมคะธัญพรเห็นด้วยอย่างแรงเลยใช่ไหมคะโห้ยศิริยาผู้ชายข้างๆหน้าตาดีอีกแล้วอะโอ้โหแต่ละคนนะคุณนัญญาอย่างเงี้ยไปสรรหาผู้ชายข้างๆมาเนาะอิจฉาตาร้อนมากเลยส่งวอลเปเปอร์ไอ้ส่งแบ็คกราวด์อันนี้มาให้อาจารย์บ้างอาจารย์อยากมีผู้ชายด้านหลังหน้าตาดีๆแบบนี้บ้างโอเคค่ะก็ในโครงสร้าง for loop นะคะอาจารย์ก็มีไปความรู้ให้นักศึกษาเล็กๆน้อยๆนะคะไม่กี่บรรทัดนะคะแล้วก็มีอธิบายโค้ดไว้ให้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการส่วนกำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวนับนะคะแล้วก็คำสั่งที่ถูกทำซ้ำส่วนของเงื่อนไขแล้วก็ส่วนของการปรับค่าตัวนับนะคะซึ่งมันจะมีโค้ดตัวอย่างให้นักศึกษาเห็นแล้วนะคะถ้านักศึกษาเปิดใบงานอยู่ด้วยนะคะก็คือจะเป็น using system class นะคะก็จะมีอาจารย์ก็จะอธิบายโค้ดไว้1 2 3นะคะก็คือi เท่ากับ10ก็คือเป็นส่วนกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวนับ y นะคะในวงเล็บ1มากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะก็คือส่วนของเงื่อนไขนะคะconsole y lies i นะคะก็คือส่วนคำสั่งที่ให้ถูกทำไมคะทำซ้ำนะคะ i ลบๆก็คือส่วนปรับค่าตัวนับ
เมื่อกี้ทำไมคะดู y i เป็นบวกบวกแต่อันนี้เป็นอะไรคะลบลบนะคะมันจะมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่ไม่กี่จุดนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะขอดูว่าเริ่มหิวข้าวกันแล้วใช่ไหมคือบางคนเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเรียนออนไลน์เนี่ยจะตั้งปลุกไว้ตอนประมาณ 8:15 ตื่นขึ้นมาหน้าตาจะยังไม่ล้างแต่ปากแดงเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาเรียนเลยมีไหมคะเอออาจารย์พูดแทงใจใครเปล่าโอเคค่ะเรามาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวอาจารย์เขียนโปรแกรมให้ดูตัวอย่างอันแรกนะคะก็คือโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแสดงตัวเลข1ถึง20บนหน้าจอนะคะเห็นไหมคะมันจะแสดงตัวเลข1ถึง20ขึ้นมานักศึกษาเลยโดยที่เราไม่ต้องไปป้อนข้อมูลใดๆเลยนะคะเสร็จยังคำสั่งนี้นะคะจะเป็นการแสดงตัวเลข1ถึง20นะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันแสดงมากกว่าหรือน้อยกว่า20ให้นักศึกษาไปเปลี่ยนข้อความตรงไหนคะปฐมพรปฐมพรปิดไมค์ทำไมปิดกล้องทำไมเปล่านะครับอ๋อเปิดอยู่นะอ๋อมีสองอันใช่ไหมมินตรามินตราคนไหนคะมินตราเปิดกล้องหน่อยค่ะลูกแล้วก็แชร์หน้าจอตัวเองด้วยนะคะอ
เอาค่ะมินตราแชร์มาลูกรันเลยค่ะทำไมเออร์เลอร์คลิกเข้าไปตรงดีคริปชั่นสิคะติดเออร์เลอร์อะไรCLA หรือ CLE อะคะ CLA นะพวกหนูเป็นเลขอะไรเลข E หรือเป็นตัวอะไร A หรือ E A ค่ะ A ค่ะยังติดเออร์เลอร์อยู่ตรง using system นะคะไม่มีโคลอนจะมีโคลอนอะผลมันรันออกแล้วนะคะนักศึกษาแต่ว่าเพื่อนไม่ได้แชร์หน้าจอทั้งหมดนะคะเราก็เลยจะมองไม่เห็นผลที่รันที่แสดงตัวเลข1ถึง20ขึ้นมานะคะมินตารบกวนแชร์หน้าจอทั้งหมดด้วยค่ะค่ะปฐมพรมีผู้ใหญ่มานั่งเรียนด้วยหรอคะคุณปฐมพรคุณนี่นะค่ะอามินตาจ๋ารบกวนแชร์ทั้งหมดค่ะแล้วแก้โค้ดให้อาจารย์หน่อยอาจารย์อยากให้โชว์1ถึง50ค่ะบนสุดค่ะแก้โค้ดให้อาจารย์ด้วยค่ะอันนี้ถึง20โอเคอาจารย์อยากให้โชว์1ถึง50ค่ะโอเคค่ะทีนี้โอเคค่ะมินตาหยุดแชร์ได้ค่ะทีนี้นะคะในใบงานไม่มีนะคะแต่ว่าอาจารย์ขอเพิ่มโจทย์ให้1โจทย์อุ้ยกริดแม้กลัวไม่ทักใช่ไหม
ชี้ใหญ่เลยอ่ะกลัวอาจารย์ไม่ทักใช่ป่ะแน่จริงก็อย่าเปลี่ยนดิหนึ่งโจทย์นะคะนิวงานขึ้นมาใหม่ทีนี้นะคะตัวอย่างโค้ดอันนี้นะคะจะเป็นโปรแกรมรับตัว input จำนวน n เข้าไปนะคะแล้วก็จะแสดงตัวเลขทั้งหมดนะคะที่เป็นตัวประกอบของตัว n แล้วสามารถนำไปหาร n ได้ลงตัวสมมติอาจารย์ป้อนค่า1ถึง100เข้าไปนะคะแล้วมันจะแสดงเฉพาะจำนวนที่นำไปหาร n ก็คือหาร100ได้ลงตัวไม่รู้แหละตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในช่วง1ถึง100แล้วดึงตัวเลขนั้นน่ะขึ้นมาหาร100แล้วลงตัวมันจะแสดงข้อมูลนั้นค่ะงงกับโจทย์ที่อาจารย์ให้มาพูดไหมงงไหมจะขออีกรอบได้ไหมอาจารย์จะให้เขียนโปรแกรมเพื่อ input ค่า n ก็คือกรอกจำนวนเต็มเข้าไปปุ๊บทีนี้ตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมันจะแสดงแต่มันจะไม่แสดง1ถึง100เมื่อจากช้อยจากโจทย์ที่เราเขียนกันเมื่อกี้นี้มันจะแสดงตัวเลขทั้งหมดเลยที่เราป้อนค่าเข้าไปค่า n เข้าไปใช่ไหมคะก็คือเราป้อน n เท่ากับ20มันก็แสดง1ถึง20มาใช่ไหมคะแต่โจทย์ที่เราจะเขียนต่อไปก็คือถ้าเรา input n เข้าไปสมมุติ input n 20เหมือนเดิมมันจะโชว์เฉพาะตัวเลข1ถึง20ที่ตัวเลขนั้นน่ะสามารถนำไปหาร n แล้วเท่ากับ0 n เปอร์เซ็นต์เท่ากับ0งงใช่ไหมกิจชนาเทพงงเหรอพิมพ์โจทย์ให้ก็ได้เราเห็นนะเราเห็นปากนายตั้งเท้าอย่างนั้นก็บอกงงอย่างเงี้ยเราเห็นปากนายอยู่โอเคอาจารย์จะพิมพ์โจทย์ให้นะคะเนี่ยค่ะคือโจทย์นักศึกษาให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อ input n จากผู้ใช้นะคะ input n จากผู้ใช้และแสดงตัวเลขทั้งหมดที่เป็นตัวประกอบของ n
ก็คือตัวประกอบของ n ก็คือตัวเลขที่นำไปหาร n ได้ลงตัวทำได้ไหมนักศึกษาทำได้ไหมคะใครทำได้บ้างอัดทำได้เหรอปฐมพรเขาบอกอาจารย์ว่าจิ๊บจิ๊บแหมมีผู้หลักผู้ใหญ่นั่งอยู่ด้วยก็โชว์พาวหน่อยสิปฐมพรอ่ะโอเคค่ะเราเริ่มบอกให้มันเก็บค่าในไลบรารีก่อนเลยนะคะ using system class ชื่อมันนะคะ classstatic tic voidส่วนอาจารย์ป้อนค่า20นะคะเห็นไหมคะมันก็จะแสดงตัวเลขเฉพาะที่มันหาร20ได้ลงตัว1หาร20ได้2 10เป็น20 4 5 20 5 4 20 10คูณ2เป็น20หาร2ได้เท่ากับ20แล้วก็20หาร1เท่ากับ20เห็นไหมคะมันก็จะแสดง
ตัวเลขเฉพาะที่มันหาร20แล้วลงตัวคือคำสั่งนี้ค่ะ if n % i เท่ากับ0ตัวนี้ล่ะค่ะก็คือมันบอกว่าให้เราแสดงเฉพาะตัวเลขที่ทำไมคะเราหารค่า n เนี้ยได้ลงตัวแล้วเศษนั้นอ่ะจะต้องเป็น0เท่านั้นค่ะทำไมอันนี้ถึงเป็น19คะใครตอบอาจารย์ได้พิมพ์โค้ดเสร็จยังเพราะว่าทำไมมันเป็นถึง19คือ if n% i เท่ากับให้มันเหลือเท่าไหร่คะ1ถ้าอาจารย์ใส่ตรงนี้ให้เหลือ3คำตอบเมื่อตะกี้จะเป็นเท่าไหร่คะ n 20จะเหลือเศษเท่าไหร่คะไม่มีใครตอบเลยเป็น17เพราะว่า n% i เท่ากับ3นะคะได้ไหมคะนักศึกษาใครไม่ได้บ้างชนาเทพยักหน้าใหญ่เลยโชว์หน่อยดูไม่อยากเรียกปฐมพรเพราะเขามีผู้หลับผู้ใหญ่นั่งอยู่ด้วยเกรงใจ30ค่ะโอเคอ้าวถ้าอาจารย์อยากให้มันเหลือเศษ2ล่ะมาปรับตรงนี้นะครับอาจารย์ทำไมอ่ะทำไมต้องปรับตรงนี้อ่ะก็อยากให้อาจารย์ปรับขอบคุณค่ะให้คะแนนได้เลยเนี่ยตัดเกรดออกเลยเนี่ยตอบคำถามเนี่ย n% % คือทำอะไรอาจารย์เข้าฟังค่ะมันไหนๆก็บันทึกวิดีโอไว้แล้วอะนะคะก็ฝากตัดเกรด E ธนเทพด้วยไม่ใช่ค่ะพูดเล่นโอเคมีใครติดเออร์เลอร์อะไรไหมคะนักศึกษาม ีของใครติดเออร์เลอร์ไหมเอ่ยภูมินัทคะในฐานะที่เข้ามาเรียนคนแรกเลยโชว์หน่อยค่ะครูครับ
เฮ้ยภูมานัทมองไม่ทันโอ้โหมีแคปมาไว้บนปรินท์สกรีนโอเควันนี้เพื่อนเขามาเรียนเป็นคนแรกเลยนะคะนักศึกษาพออาจารย์ส่งลิงก์ไปปุ๊บเพื่อนเด้งเข้ามาเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะภูมานัทอาจารย์มีแบบฝึกหัดให้อยู่ประมาณ2-3ข้อนะเดี๋ยวอาจารย์จะขอพิมพ์โจทย์แป๊บนึงให้นักศึกษาฝึกทำให้อาจารย์แนบไฟล์ที่นี่หรือในคลาสรูมดีคะขณะที่รออาจารย์นะคะให้ทุกคนเคลียร์แบบฝึกหัดนะคะแล้วส่งเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ไปโหลดใบงานมาเลยนะคะปรับฟอร์แมตอะไรให้เรียบร้อยนะคะขอส่งงานเป็น PDF นะส่งเลยนะคะโจทย์อันไหนคะโจทย์อันล่าสุดเนี่ยที่ต้องเพิ่มอ๋อโจทย์อันเมื่อกี้นี้เหรออันนี้ที่อาจารย์เขียนไว้ในแชทของมีตแล้วนะคะที่ว่าแสดงเฉพาะตัวหารที่ลงตัวค่ะล่าสุดที่เราทำกันทำแล้วส่งในไดรฟ์เลยนะคะส่งเป็นไฟล์ PDF นะคะ
่ะส่งงานกันเสร็จยังวิววิวแอบเข้าไปดูแป๊บหนึ่งนะนักศึกษาคะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวนักศึกษาส่งงานอันนั้นนะคะที่ว่าอาจารย์ส่งไฟล์ไปให้แล้วนะคะอันนั้นส่งเข้าในไดรฟ์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อาจารย์มีงานให้อีกหนึ่งชิ้นค่ะเห็นหน้าจออาจารย์ไหมคะที่อาจารย์เขียนไว้ว่าแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนโปรแกรมวนซ้ำอะค่ะเห็นไหมเอ่ยไม่เห็นครับครูนะคะเห็นโจทย์อาจารย์ไหมก็คือให้นักศึกษาเขียนโค้ดขึ้นมานะคะให้นักอันที่หนึ่งให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงตัวเลข input nจากผู้ใช้และแสดงตัวเลขทั้งหมดที่เป็นตัวประกอบ n เราเพิ่งจะเขียนไปเมื่อข้อสุดท้ายนะคะแต่ทีเนี้ยอาจารย์ให้เขียน2ครั้งนะคะก็คือครั้งแรกเนี่ยเป็นแบบที่หารลงตัวกับอันที่2ก็คือหารไม่ลงตัวจำได้ไหมคะถ้าหาร n เปอร์เซ็นต์ก็จะทำไมคะไม่เท่ากับ0ถ้าหารไม่ลงตัวนะสมมติว่านักศึกษาอยากให้มันเหลือเศษ3 n เปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ3นะคะแต่ถ้าให้มันหารลงตัวก็คือ n เปอร์เซ็นต์ต้องเท่ากับ0นะคะอันนี้ข้อ2นี่ง่ายมากเลยค่ะให้เขียนโปรแกรมที่พิมพ์ตัวเลข0ถึงลบ100ลบ56บนจอภาพนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเขียนข้อที่ตัวอย่างสุดท้ายก่อนตัวอย่างลองสุดท้ายนะคะทีนี้อันที่3ค่ะให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับค่าจากผู้ใช้ไปเรื่อยๆพร้อมกับหาผลรวมของตัวเลขทั้งหมดโดยยกเว้นตัวเลขที่มีค่าติดลบจำได้ไหมที่อาจารย์ให้เขียนโปรแกรมรับค่าจำนวนเต็มไปเรื่อยๆโปรแกรมจะหยุดทำงานต่อเมื่อเราใส่ค่าติดลบเข้าไปแล้วมันจะแสดงว่าบ๊ายบายจำได้ไหมคะเอาโค้ดตัวนั้นล่ะค่ะมาประยุกต์ใช้ค่ะมันจะมี2โปรแกรมที่อาจารย์ให้เขียนแล้วนักศึกษาจะต้องมาประยุกต์ใช้ร่วมกันนะคะงงโจทย์ไหมอาจารย์ขอไฟล์การบ้านอันนี้ภายในวันไหนดีนะฮะชนาทิพย์บอกวันนี้ก็เสร็จโอได้เลยอาชนาเทพบอกว่าวันนี้ก็เสร็จได้ผมคุยกับเพื่อนแล้วจ้าเย็นปฐมพรจะโชว์พาวหน่อยไหมในฐานะที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นั่งอยู่ข้างๆโอเคนะคะถ้ายังไงอาจารย์ขอกันบ้าน3ข้อนี้ภายในวันศุกร์นี้นะคะโอเคไหมแม่รีบโอเคเลยนะหิวข้าวแล้วสิกิจที่ต่างดาวเขาไม่มีอาหารเจลให้ทานเหรอคะโอเคนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งไฟล์การบ้านเอาไว้ในไดรฟ์นะคะนักศึกษาไปดาวน์โหลดเอาเลยเนาะแล้วเราก็เจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะคะลิงก์เดิมเลยโอเคไหมสัปดาห์นี้บ๊ายบายมีใครสงสัยอะไรเปล่า
ชนาเทพสงสัยเหรอโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ